ค่ะคิดถึงเนื้อบรรยากาศคนคึกคักแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะวันนี้เราอยู่นอกบ้านวันนี้ตามหัวข้อคลิปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูซากุระพันธุ์คาวาซึที่กำลังฮิตมากปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะญี่ปุ่นก็กลับมาอากาศดีแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่วันนี้เราขึ้น KQ นะเพื่อจะไปสถานีมิระไกกังไม่ได้ขึ้นนานยังสวยเหมือนเดิมขบวนที่เราได้นั่งก็เป็นที่นั่งแบบเดียวกับในชินคันเซ็นเลยนะคะโชคดีมากที่บอกว่าโชคดีเพราะว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้ทุกขบวนค่ะขบวนอื่นก็จะเป็นที่นั่งแบบธรรมดาจากบ้านเรานะคะใช้เวลาเกือบๆ2ชั่วโมงเลยกว่าจะมาถึงที่นี่ตามที่เขาประชาสัมพันธ์นะว่าจะมีงานเทศกาลคือมีร้านมาตั้งให้ซื้อของกินเนี้ยเนาะแล้วก็ชมซากุระไปอันนี้เราถ่ายจากบนสถานีนะบานเต็มที่มากแล้วอากาศดีด้วยชอบคนแน่นเลยอ่ะงานเขาติดป้ายโฆษณาว่าตั้งแต่วันที่25เดือนกุมภาถึง12มีนานี่คือออกมาจากสถานีแล้วก็จะเจอน้องคาวาสุพาไปดูใกล้ๆเรามาก็บ่ายแล้วแต่ว่ายังดีแสงยังอยู่ก็จะมีร้านขายของกินตรงหน้าสถานีเยอะมากตอนแรกก็ไม่หิวนะแต่ว่าเห็นก็อยากกินขึ้นมาแล้วสถานีแล้วก็เดินเรียบรางรถไฟก็จะมีน้องซากุระเห็นคนเดินทางกับกำลังเยอะเลยอากาศดีด้วยวันนี้เรากำลังจะเดินไปที่งานอีกเทศกาลหนึ่งนะคะระหว่างทางก็มีซากุระให้ดูตลอดทางเลยอันนี้คือดอกของไดกงใช้เท้าที่วันนี้อากาศไม่หนาวมากแดดออกแล้วลงมาที่สวนโคมมัตสึค่ะอิเกะตาเราจะบวมๆหน่อยทุกคนเพราะเราแพ้เกสรดอกไม้ที่เราเดินมาจากรถไฟนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นอีกมัตสึหนึ่งอีกเทศกาลหนึ่งคนเยอะมากแน่นเราพาไปดูว่ามีอะไรขายดูคนแน่นเขาไม่ได้จัดมา3ปีเนาะเอเยกิโซบะมา500เยนที่จริงมันก็ไม่ได้อร่อยมากหรอกเอาบรรยากาศมากันเพียบเลยเหมือนกันเทศกาลหมาโชว์ตัวน่ารักกินเอาบรรยากาศแม่ใจที่จริงพวกขนมแล้วก็ของกินที่ขายตามงานเทศกาลนั้นก็ไม่ค่อยอร่อยมากหรอกแต่คือบรรยากาศมันพาไปทำให้อยากกินนี่ก็บ่ายสามกว่าแล้วคนก็บางตาเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งอากาศดีวันนี้ออกมาเจอโกดังขายผักเจอหัวไชเท้าลูกละร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นเป็นทางกลับสถานีของเราแล้วส่วนกะหล่ำเขาเป็นระเบียบใบเขียวเริ่มออกแล้วมันโรยไปมีให้ขี่จักรยานเช่าชมซากุระด้วยนะตื่นมาเมื่อเช้าเราก็คันตามากเลยนะแต่เราก็สู้
กินยาแก้แพ้มา1เม็ดได้เวลาเติมยาสถานีที่เราเดินไปโคมาสึไกเกะเมื่อกี้เนาะก็ประมาณ20นาทีนะแต่ว่าเราอ่านทางมันก็เดินช้าๆเพราะคนเยอะแล้วก็มีซากุระให้ดูตลอดทางแล้วก็กลับมาด้านหน้าสถานีแล้วก็หายคิดถึงเนาะบรรยากาศคนคึกคักแบบนี้สีชัดกว่าพันธุ์ที่บานช่วงเดือน4ร้านค้าตรงหน้าสถานีแล้วที่เขามาตั้งเฉพาะกิจเนาะก็ยังมีร้านค้าที่ขายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราใส่เสื้อโปเกมอนมาเหลืองเด่นและช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็จะมีซัปโปโรซากุระเบียร์แล้วก็มีโอกาสได้นั่งใต้ต้นซากุระที่หน้าสถานีคนเริ่มน้อยแล้วซากุระพันธุ์คาวาสุนะคะจะมีความดอกใหญ่กว่าพันธุ์ธรรมดามีคนไทยมาเยอะเหมือนกันนะเราได้ยินเสียงหลายกลุ่มเลยตอนนี้เรานั่งรอเวลาอาหารเย็นนะคะแล้วก็นั่งชมซากุระไปก่อนที่นี่นะคะค่อนข้างไกลจากบ้านเราใช่ไหมคะไหนๆเรามีโอกาสได้มาแล้วก็ขออยู่ยาวๆสักนิดนึงมีสตรอเบอรี่ขายด้วยตอนแรกเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่แต่ว่าเต็มแล้วกำลังหาที่กินมื้อเย็นเป็นร้านแบบร้านปลาทูน่าและหน้าข้าวใหม่มันคือร้านข้าวหน้าปลาทูน่าสุดท้ายแล้วก็มาเลือกต่อคิวร้านซูชิที่เราเรียงไว้ตั้งแต่แรกนึกไม่ถึงนะคะว่าคนจะเยอะขนาดนี้พอมานั่งรอจริงๆเนี่ยใช้เวลาเกือบๆชั่วโมงเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้นั่งโต๊ะของเรานะคะที่ร้านเขาจำกัด1ชั่วโมงต่อ1โต๊ะร้านนี้ใน Google เนี่ย 4.2 ดาวนะคะคนถึงได้เยอะมากนี่ก็คือซูชิที่เราสั่งมาก่อนเป็นหอยโฮตาเตะหอยอุนิแล้วก็เซตปลาทูน่ารวมมีเนื้อด้วยที่เมืองมิยุระเป็นเมืองริมทะเลนะคะไม่แปลกใจอาหารขึ้นชื่อของเขาจึงเป็นอาหารทะเลพวกซูชิปลาดิบเนี่ยจะเห็นร้านเยอะมากและเป็นครั้งแรกของเราค่ะที่ได้ลองกินซูชิอาวาบิหรือซูชิหอยเป่าฮื้อนะคะก็กรุบกรุบดีซูชิหอยนางรมก็ลองกินเป็นครั้งแรกเหมือนกันแปลกๆดีพอกินอิ่มแล้วก็ออกมาข้างนอกร้านแล้วคือคนเยอะมากรอประมาณเกือบๆชั่วโมงกลับมาหน้าสถานีแล้วเขาไม่มีไลท์อัพงานเทศกาลก็ปิดแล้วมีอยู่ที่หมายถึงเปิดไฟเนาะจงสำต้นหน้าสถานีนี่ขากลับเรานั่งรถไฟ KQ มาลงที่สถานีโยโกฮาม่านะคะจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถ JR สำหรับเราว่าการเดินทางไปมิยุระง่ายมากต่อเดียวจากในเมืองเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้องแล้วนะคะสภาพก็เย็นเพราะเราออกไปตั้งแต่เกือบเที่ยงแล้วก็กว่าจะกลับมาก็รถไฟแทบเที่ยวสุดท้ายเลยไปถึงมิยุระนะคะวันนี้จากบ้านเราก็ค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ที่ทำให้เหนื่อยที่สุดคงจะเป็นอาการแพ้เกสรดอกไม้หรือไข้ละอองฟางเนาะคือเราเริ่มเป็นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละแต่อาทิตย์ที่แล้วเริ่มจามเฉยแต่วันนี้ที่ไปดูซากุระบานแล้วคือมันจะมีเกสรดอกไม้มีลมพัดละอองสนมาจากป่าเขาเนาะก็เรารู้สึกคันตามากตาบวมมากแต่ก็ขยันกินยาแก้แพ้ทุกๆ3ชั่วโมงก็ช่วยได้อยู่คือปีนี้มันรุนแรงค่อนข้างเอาเรื่องนะปกติเราจะคันแค่ตาแล้วก็คันในเพดานปากตรงช่องจมูกเนาะแต่ปีนี้เราคันในหูด้วยแล้วเพื่อนเราอีกคนที่อยู่ญี่ปุ่นมาแบบ 5-6 ปีแล้วไม่เคยเป็นมาเป็นเอาปีนี้ที่เราไปมาวันนี้นะคะก็คือมิยุระไคกังเนาะจังหวัดคานากาวะเรานั่งรถไฟจากในเมืองไปก็ประมาณชั่วโมงนิดๆที่จริงแถวนั้นมีอะไรให้เที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันมีชายหาดมีเกาะมีสุสานฮิเดะแล้วก็ของกินขึ้นชื่อของเขาคือปลามากุโรใช่ไหมคะเราก็ได้ไปกินมาด้วยโอเควันนี้ก็ปิดคลิปด้วยสภาพเย็นๆเพราะว่าเราขยี้ตาไปเยอะมากเอาจริงเดี๋ยวไออาการไข้ละอองฟางเนี่ยมันจะหายไปช่วงมันเดือน4เดือน5จำได้เมื่อปีที่แล้วตอนเราเป็นอ่ะเราก็ขอบตาก็เป็นสีน้ำตาลเลยเพราะว่าเอามือขยี้ตาบ่อยมันช่วยไม่ได้จริงๆคือเวลามันคันแล้วไปโดนแล้วมันอยากขยี้มันจะอดใจได้ยากมาก
คือยาแก้แพ้ที่เรากินอ่ะมันก็ช่วยอ่ะจะช่วยระงับอาการแต่คือมันไม่ได้สามารถรักษาหายเลยได้ใช่ไหมคะเหมือนวันนี้ที่เราไปมาเจอแบบแดดแรงๆลมพัดเยอะๆเกสรเข้าตาเข้าจมูกเนี่ยก็กินยาเอาแต่เดี๋ยวว่าถ้ายาหมดจะต้องไปหาหมอแล้วโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราแล้วก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe รบกวน Subscribe ให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย